สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสืมวลชนคคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มสอนคำสอนต่อเนื่องหัวข้อใหม่เรื่องความหวังของคริสตชน วันพุทธที่7ธันวาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปณหอประชุมเปาโลที่หนครรัฐวัติกันวันนี้พระองค์ทรงเริ่มการสอนคำสอนแบบต่อเนื่องในหัวข้อใหม่คือเรื่องความหวังของคริสตชนพระองค์ตรัสสอนว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ยงที่เราจะไตร่ตรองถึงเรื่องนี้ในช่วงเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความคาดหวังที่เราเตรียมรับสเสด็จพระกุมารเจ้าองค์ราษธรรมล้ำลึกแห่งการ บังเกิดและองค์แห่งความสว่างของคริสต์มาสอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะเริ่มต้นคำสอนชุดใหม่เกี่ยวกับความหวังของคริสตชนที่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าความชั่วร้ายกำลังจะได้รับชัยชนะแต่ความหวังก็จะช่วยเราให้เชื่อมั่นในชัยชนะเหนือบาปขององค์พระคริสตเจ้าและการสถิตอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเราประกาศศกอิสยาบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงสัญญาที่จะนำประชาชนผู้ถูกเนรเทศไปยังต่างแดนให้กลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดของตนซึ่งหนทางผ่านทะเลทรายนั้นได้ถูกตระเกมไว้แล้ว บทอ่านนี้เป็นการฟื้นฟูความเชื่อและความไว้วางใจในพระอนุภาพช่วยให้รอดของพระเจ้าที่ส่งผ่านมาถึงเรานักบุญยอนผู้ทำพิธีล้างได้ออกเทศสอนไปในทะเลทรายของยูเดียท่านได้สะท้อนคำพูดเหล่านี้ในขณะที่ท่านกำลังเตรียมทางเพื่อรับเสด็จองค์พระกุมารเยซูพระวระสารได้แสดงให้เราเห็นถึงวิธีการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่ถูกกระเตรียมไว้แล้วโดยบรรดาชายและหญิงอย่างเช่นแม่พระนักบุญ,ญโยเซฟเสกคาริยาและ นางเอลิซาเบตซึ่งท่านเหล่านี้ไม่เคยสูญเสียความไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยดังนั้นขอพวกเราได้เรียนแบบอย่างความหวังของพวกท่านและรอคอยการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดผู้จะทรงเปลี่ยนทะเลทรายแห่งชีวิตของเราให้กลับกลายเป็นแผ่นด,ดินแห่งความเกษมสุขจากนั้นสมเด็จพระสันตะป,ปาปาตรัสถึงวันสําคัญสองวันที่สหรประชาชาติตั้งขึ้นคือวันต่อต้านการทุจริตสากล9ก้าธันวาคมและวันสิทธิมนุษยชน ชลนสากล10บธันวาคมพร,ระองคตว่าตามความเป็นจริงแล้วทั้งการทุจริตและสิทธิมนุษยชนนั้นเกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดการทุจริตเป็นมุมมองด้านลบที่เราจะต้องต่อสู้เริ่มต้นด้วยจิตสำนึกส่วนบุคคลและตื่นตัวเฝ้าระวังในบริเวณพื้นที่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงส่วนสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นมุมมองด้านบวกที่เราจะต้องรณรงค์อย่างแข็งขันและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะไม่มี ใครถูกกีดกันจากสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ขอพระเจ้าทรงค้ำจุนเราในความมุ่งมั่นทั้งสองประการนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ